ช่วงสาวตอบเม้นมาเลยดีกว่าคำถามแรกหนูสงสัยว่าทำไมแมวหนูชอบขโมยปลาย่างยายกินคะ2ตัวเลยยายหนูจะไม่มีปลาย่างให้ตากแดดแล้วค่ะอิอิปลากับแมวเป็นของคู่กันครับหากเราไม่ติดป้ายว่าห้ามแมวกินยังไงก็มีโอกาสที่ถูกแมวขโมยกินอิอิพี่เจ้าฮะผมเจอลูกแมวมันดูหิวโซฮะผมเลยให้ข้าวให้น้ำแมวตัวนั้นฮะแล้วจะเลี้ยงมันไว้ชื่อบุญหลงฮะผมจะขอคำแนะนำการเลี้ยงแมวหน่อยได้ไหมฮะน้องเป็นคนดีมากๆเลยนะพี่ขอชื่นชมส่วนวิธีการเลี้ยงดูเอาไว้พี่ทำคลิปแนะนำให้แต่เบื้องต้นเนี่ยให้ลองเสิร์ช Google คำว่าวิธีเลี้ยงแมวเด็กดุลนะมีข้อมูลให้เพียบแมวที่บ้านย่าชอบแอบออกนอกประตูอะครับจะทำยังไงดีประตูหน้าต่างนี่ต้องระวังให้ดีเชียวล่ะเพราะแมวชอบหลุดออกจากช่องทางนี้ได้พี่เศร้าหนูจะไปต่างจังหวัดแต่หนูเลี้ยงแมวอาคนดูแลก็ไม่มีแต่ห้องให้แมวอยู่แล้วก็ที่ให้อาหารอัตโนมัติหนูทำไงดีอะพี่เศร้าไปกี่วันนะครับถ้าไปนานหลายวันพี่แนะนำให้ฝากกุญแจเพื่อให้คนมาดูแลเป็นครั้งเป็นคราวจะดีกว่านะถ้าพี่เศร้าเป็นเอเลี่ยนจะรู้สึกอย่างไรและจะทำอะไรคะปอลลอรักพี่เศร้ากังฟูหยงชนไม่รู้สึกอะไรเพราะแมวก็เป็นเอเลี่ยนอยู่แล้วถามจริงน้องไม่รู้เหรอพี่เศร้าค่ะทำไมแมวเห็นแมวถึงดุกันค่ะปอลลอรักพี่เศร้าน้องฟูนะมันเป็นสัญชาตญาณของพวกเราอะแบบหวงถิ่นไม่อยากให้ใครมายุ่งรักความเป็นส่วนตัวพี่เศร้าค่ะหนูจะทำไงดีคะแมวหนูมันคาบแมวที่ไหนไม่รู้มาไว้ที่บ้านทั้งที่แมวหนูเป็นตัวผู้อะค่ะหนูควรทำไงดีครับปลอยยาวหน่อยนะค่ะเราสามารถเลี้ยงเขาเพิ่มได้อีกตัวไหมอะครับถ้าเลี้ยงได้เนี่ยพี่อยากให้เลี้ยงนะถ้าเลี้ยงแมวตอนโตเราจะสามารถฝึกได้ไหมครับปลอตะก้องพุงนุ่มนิ่มไหมครับฮ่าฮ่าหยอกครับมีความเป็นไปได้ที่เขาจะเชื่อฟังนะครับโดยเฉพาะแมวที่เคยถูกเลี้ยงมาก่อนส่วนพุงตะก้องนั้นนิ่มมากเพราะมีแต่ไขมันพี่เศร้าคะการทำหมันทำให้แมวเสียงเปลี่ยนได้ไหมคะแมวหนูทำแล้วเปลี่ยนน้องเป็นผู้หญิงพี่วายไม่เกี่ยวนะครับที่เสียงเปลี่ยนเนี่ยเป็นเพราะน้องแมวโตขึ้นต่างหากล่ะพี่เศร้าคะแมวอายุประมาณ8เดือนสามารถกินขนมแมวเลียได้ไหมคะได้สิครับไม่มีปัญหาพี่เศร้าชอบทำอะไรมากกว่ากันชอบกินกับชอบนอนครับถ้าพี่เศร้ามีปีกพี่เศร้าจะบินไปหาใครอะครับปอนหล่อรักช่องนี้มากค่ะบินไปบ้านน้องมีสี่เช้ากลางวันเย็นกลางคืนโอ้โหบินทั้งวันทั้งคืนน่ะหนูอยากให้แมวมันเข้ากับหนูแฮมสเตอร์หนูควรทำยังไงอะพี่ว่าอย่าเสี่ยงเลยจะดีกว่านะอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันหรอกแมวพันแมนคูนกับเปอร์เซียพันไหนใหญ่กว่าในสายตาพี่คะปอนหล่อที่บ้านหนูเลี้ยงแมนคูนผสมเปอร์เซียอะคะเลยไม่รู้ว่าพันแท้ไหนใหญ่กว่าแมวพันแมนคูนตัวใหญ่กว่าแน่นอนพี่คอนเฟิร์มพี่เศร้าคะแมวหนูมันอายุประมาณ 3-4 เดือนแล้วแม่หนูซื้ออาหารแมวโตมาค่ะมันจะกินได้ไหมคะแล้วมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าค่ะปอนหล่อรักพี่เศร้ากังฟูหยงชุนสำหรับแมวเด็กมีไว้ให้แมวอายุไม่เกิน1ปีครับแต่ถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆเนี่ยพี่ว่าอาหารของแมวโตก็น่าจะพอกินได้นะแต่ให้หานมแพะมาเสริมให้กินด้วยน่าจะดีแมวหนูเจ้าของเขาเสียหนูก็เลี้ยงมันก็ไปบ้านเก่าโอ้โหน่าสงสารจังเลยครับเขาคงคุ้นชินกับบ้านและเจ้าของเก่ามากพี่เป็นกำลังใจให้นะครับถ้าพี่เศร้ามีแฟนและแฟนไปมีแฟนใหม่พี่เศร้าจะทำอย่างไร1ตบหน้าแฟน2หาแฟนใหม่3เผาบ้านแฟนถึง4ไม่ทำอะไรเลยปอนรอรับพี่เศร้ากังฟูหยงชุนโอ้โหแต่ละข้อเนี่ยดูโหดร้ายไม่เหมาะกับเป็นพี่เลยนะพี่ก็คงปล่อยเขาไปหากเขาอยู่กับคนอื่นและมีความสุขมากกว่าเพราะความรักคือการให้พี่ก็คงต้องทำใจพี่เส้นครับแมวผมเล่นทุกอย่างเลยครับแม้แต่แมงสาบก็เป็นปกตินะโดยเฉพาะกับแมวเด็กอย่างเจ้าหยงเนี่ยมันกัดสายหูฟังของตะก้องขาดไปตั้งหลายเส้นแล้วนะทำไมแมวหนูไปทำหมันมาแต่ทำไมแมวหนูมันไม่สบายอะคะตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่เลยเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับแมวบางตัวที่ร่างกายอ่อนแอหรือการผ่าตัดอาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างควรดูแลอย่างใกล้ชิดและทำตามคำแนะนำของคุณหมออย่างเคร่งครัดนะครับกังฟูเนี่ยหลังทำหมันก็ไข้ขึ้นสูงมากๆเลยแต่โชคดีที่กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมหนูเป็นคนชอบแมวแต่แพ้ขนแมวทำยังไงให้เข้าหาแมวแต่เราไม่แพ้คะพี่แนะนำว่าถ้าเกิดเราแพ้อะไรมากๆก็ไม่ควรเข้าใกล้เด็ดขาดเลยนะเพื่อนของตะก้องก็มีอยู่คนหนึ่งที่แพ้ขนแมวมากถึงขั้นต้องเข้าห้อง ICU เลยเอาเป็นว่าดูช่องพี่กดไลค์กดแชร์คอยเป็นกำลังใจให้ก็พอนะก็หมดแล้วนะครับคำถามสำหรับวันนี้ส่วนใครนะครับมีคำถามที่โดนๆเด็ดๆก็อย่าลืมพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยที่ใต้คลิปนี้แล้วอย่าลืมพิมพ์แฮชแท็กคำว่าพี่เศร้าตอบเม้นด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ